สวัสดีครับสวัสดี FC เทียรักท่านด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นปลดหนี้นะครับออกในปีพ.ศ.2536นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของหลวงปู่หลิวปันนาโกนะครับเนื้อทองแดงนะครับมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด 30,000 เหรียญนะครับเนื้อนวะกับเนื้อเงินมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด 2,536 เหรียญนะครับจัดสร้างตามจำนวนปีที่จัดสร้างส่วนเนื้อทองคำนะครับมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด 374 เหรียญนะครับจุดแรกนะครับรับชมตรงบริเวณสังกัดจ่ายนะครับบริเวณที่ชี้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นซอกคอซอกแขนนะครับก็จะมีเม็ดพ่นเล็กๆนะครับแล้วก็บริเวณแขนขวาของสังกัดจ่ายนะครับหรือบริเวณด้านซ้ายมือเรานะครับก็จะมีรอยจิกตรงแขนนะครับอย่างอื่นนะครับก็พยายามดูรวมๆลักษณะรูปแบบยานฟ้อนต่างๆนะครับผิวพรรณโลหะนะครับรุ่นนี้จริงๆดูไม่ยากนะครับที่ดูยากเพราะว่ามันมีงานเกย์เยอะนะครับแล้วก็ท่านใดที่ไม่มีความชำนาญนะครับหรือเพิ่งมาศึกษาใหม่ๆนะครับก็จะดูยากนิดนึงนะครับจะแยกของเก๋ของแท้ออกนี่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับค่อยๆศึกษากันไปนะครับจุดถัดไปนะครับรับชมตรงบริเวณโค้ดนะครับจะมีตัวตอกอยู่3ตัวนะครับก็จะเป็นโค้ดสั้นนะครับโค้ดยาวแล้วก็โค้ดทองคำนะครับองค์ในคลิปนี้เป็นโค้ดสั้นนะครับก็ต้องจดจำลักษณะโค้ดตัวตอกให้ได้นะครับเป็นโค้ดอุนาโลมนะครับของทำเลียนแบบก็ทำได้ดีได้ใกล้เคียงนะครับแต่หลักๆเราก็ต้องดูรวมๆเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่จะมาส่องโค้ดนะครับมีโอกาสแท้นะครับเราค่อยไปส่องตำหนิต่างๆเราค่อยมาดูที่โค้ดนะครับจุดถัดไปนะครับรับชมตรงบริเวณตัวตัดหรือขอบตัดนะครับลักษณะใบตัดนะครับจะละเอียดนะครับตัดเป็นซี่ทีๆเลยนะครับแล้วก็กินแล้วก็จะฉีกขาดนะครับส่วนที่ฉีกขาดจะเป็นบุมบามบุมบามเหมือนผลมะระที่ผมบอกในหลายๆคลิปนะครับจุดถัดไปนะครับเรามารับชมบริเวณด้านหลังของเหรียญกันนะครับเริ่มจากรูเจาะด้านหลังหูเหรียญนะครับพยายามจดจําขนาดรูเจาะหูเหรียญนะครับรูเจาะด้านหลังจะปิ้นออกมานิดเดียวนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าเป็นรอยปิ้นออกมานะครับแล้วก็มารับชมบริเวณขาทั้ง4ด้านนะครับต้องเป็นหยักคมแบบนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นปลดหนี้ปี36เนื้อทองแดงนะครับมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด 30,000 เหรียญนะครับฉะนั้นบล็อกแม่พิมพ์ไม่ได้มีแค่บล็อกเดียวนะครับที่ผมเคยเห็นอย่างน้อยต้องมี3บล็อกนะครับก็จะเป็นบล็อกนี้นะครับแล้วก็บล็อกวงเดือนแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งนะครับตำหนิด้านหลังเหรียญจะคนละจุดกันนะครับส่วนตำหนิที่ผมชี้ให้นะครับจะเป็นจุดหลักๆที่จะมีเหมือนกันทั้ง3บล็อกแม่พิมพ์นะครับบริเวณขอบเหรียญด้านหลังทั้งหมดนะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นแนวขวางนะครับน่าจะเกิดจากการลิปแผ่นโลหะนะครับบริเวณจุดตุ่มที่ชี้ให้นะครับแล้วก็บริเวณตรงหางนะครับบางท่านมองเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัว F นะครับก็แล้วแต่จะมองกันนะครับก็จะมีรอยเว้าวนะครับจุดตำหนิพวกนี้นะครับจะมีเหมือนกันในทุกบล็อกนะครับแต่จุดสุดท้ายที่ผมจะให้รับชมนะครับเป็นจุดลึกๆนะครับสำหรับบล็อกนี้บล็อกเดียวนะครับจุดสุดท้ายนะครับตำหนิบริเวณตรงนี้ที่ผมชี้ให้นะครับตั้งแต่บริเวณหัวเลข7ไทยนะครับลากลงมาบริเวณพื้นเหรียญนะครับขวางลงมาที่ชี้ให้นะครับจะมีเส้นขนแมวคมๆลากยาวในบล็อกนี้นะครับท่านใดนะครับต้องการปล่อยบูชาวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะครับสามารถติดต่อได้ช่องทางด้านบนคลิปนะครับและช่องทางด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ